สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้นำการลงโทษทางวินัยในรอบการประเมินในครั้งก่อนนำมาเป็นเหตุไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบการประเมินครั้งถัดไปตรงนี้เนี่ยเป็นทมหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูแนวคำพิพากษาสารปกครองนี้กันนะครับเป็น แนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อบ9ทับ2,558นะครับโดยในรายละเอียดนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ยื่นฟ้องเทศบาลเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับผู้ฟ้องคดีเป็นพนักง,งานส่วนท้องถิ่นสังกัดเทศบาลตำบล โดยระหว่างการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1ตั้งแต่รอบตุลาคมถึงหนึ่งตุลาคมถึง31มีนาคมเนี่ยผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนายกเทศมนตรีจึงมีคำสั่งให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนนะครับต่อมาในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2 1เมษายนถึง30กันยายนเนี่ยนายกเทศมนตรีมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ผู้ฟ้องคดี1.5ขั้นแต่มีผู้ร้องเรียนไปยังจังหวัดผู้วา่าราชการจังหวัดจึงขอให้นายอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อได้รับรายงานจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผู้วา่าราชการจังหวัดมีความคิดเห็นว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สองและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล จึงมีหนังสือถึงนายอำเภอให้แจ้งเทศบาลยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีดังกล่าวนะครับเทศบาลโดยนายกเทศมนตรีจึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะรายผู้ฟ้องคดี1.5ขั้นนะครับผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมแต่ไม่ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาจึงได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งของเทศบาลที่ยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคาสั่งดังกล่าวและให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามปกตินะครับแนวคําวินิจฉัยนะครับข้าราชการซึ่งถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยในช่วงระยะเวลาที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่หนึ่ง และไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบการประเมินครั้งที่หนึ่งนั้นผู้รรบังคับบัญชาย่อมไม่อาจนำการลงโทษทางวินัยครั้งดังกล่าวเนี่ยนะครับมาเป็นเหตุที่ใช้อ้างเพื่อไม่ให้ใหมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข Scotland, ้าราชการตามผลการประเมินในครั้งที่2ได้อีกนะครับเอามาใช้อีกไม่ได้ดังนั้นเมื่อผู้บังคับบัญชาออกคําสั่งให้เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้นั้นตามผลการประเมินในครั้งที่2จึงมิใช่การออกคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นคําสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้เงินให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้และแม้จะเป็นคําสั่งทางปกครองที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายก็อาจอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้กรณีที่ผู้ได้รับประโยชน์ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในการดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งให้ที่ให้ประโยชน์นั้น ทั้งนี้ตามในมาตรา53วรรค4วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539การที่เทศบาลออกคำสั่งยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุอย่างใดอ,อย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเพิกถอนคำสั่งนั้นได้การเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าว จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับพิภากษาถอนคําสั่งที่ยกเลิกการเลื่อนขั้นเงินเดือนเฉพาะรายผู้ฟ้องคดีตามฟ้องโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่2นะครับตรงนี้ไม่อาจจะนําผลการไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่1เนี่ยมาใช้ในครั้งที่2ได้นั่นเองนะครับ